ขณะที่พักประชาธิปัตย์ก็ได้ส่งตัวแทนยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพ,พักเพื่อไทยรวมทั้งตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักค่ะเนื่องจากว่าจัดการเลือกตั้งขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ นายวิรัติกลยาสิริคณะทำงานด้านกฎหมายพักประชาธิปัตย์เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยสั่งให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะโดยให้ยุบพ,พักเพื่อไทยและตัดสิทธิกรรมการบริหารพักเป็นเวลา5ปีเพราะเห็นว่าการเลือกตั้งในวันดังกล่าวไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและไม่จัดเลือกตั้งในวันเดียวกันซึ่งขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา102วงเล็บ2 ซึ่งก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญได้ให้คำแนะนำชัดเจนว่าควรที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนโดยให้นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตไปหาหรือเพื่อเลื่อนวันเลือกตั้งแต่นายกรัฐมนตรีก็ยังฝ่าฝืนเดินหน้าจาัดก,การเลือกตั้งจนเกิดปัญหาตามมาภายหลังพร้อมกับได้แสดงท่าทีชัดเจนด้วยการบีบบังคับให้กะกะตจัดก,การเลือกตั้งเพิ่มเติมในเขตที่ยังไม่สามารถจัดก,การเลือกตั้งได้ นายวิรัตระบุได้ว่าการนำผลคะแนนออกมาเปิดเผยล่วงหน้ารวมถึงการใช้สื่อของรัฐบาลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอาจเป็นการชี้นำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ตัดสินใจไปตามแนวโน้มของฝ่ายผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งส่วนกรณีที่พักเพื่อไทยเตรียมยื่นคำร้องให้ยุบพักประชาธิปัตย์ที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและร่วมกับม็อบกปรปปสขัดขวางการเลือกตั้งนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่หากยื่นคำร้องเท็จก็อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้เช่นกัน